เมนูหอยทอดค่ะหอยทอดกรอบหอยทอดจุกๆใส่เครื่องเน้นๆพ่อครัวเป็นเพื่อนกับเจ้าภาพหอยทอดลุงตุ๋ยไม่ได้ทำมานานแล้วแต่เคยขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทำไม่ทันเลยค่ะวันนี้มาทำหอยทอดในงานขาวดำให้ขอบคุณมากๆคิวยาวเลยค่ะทำแทบไม่ทันเครื่องปรุงนะคะพอดีเป็นลิขสิทธิ์ของพ่อครัวตาดีได้ตาร้ายก็ไม่เห็นค่ะเราจะไม่บอกสูตรนะคะวันนี้ผสมแป้งเยอะค่ะหอยทอดใช้หอย10โลอันเล็กค่ะตีไข่ใหญ่เลยอันนี้ลูกมือนะคะลูกมือทำได้ทุกอย่างค่ะเป็นม้าเร็วผสมแป้งสำหรับทอดเสร็จแล้วเข้มข้นประมาณนี้นะคะกรอบนอกกรอบในค่ะอันนี้ใช้สูตรนี้ค่ะน้ำพริกศรีราชาตาม้าบินใช้ไข่เป็ดน้ำมันหมูอันนี้เป็นน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มสูตรเด็ดผสมมาจากที่บ้านแล้วค่ะเคี่ยวมากับมือเลยค่ะหอยแมลงภู่ต้มนะคะ10โลล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นพริกน้ำส้มค่ะถั่วงอกสดๆงามๆค่ะน่าทานเห็นถั่วงอกแล้วอยากทานมาเริ่มทำกันนะคะเอาแป้งใส่กระทะใส่ไข่โรยข้างบนนะคะแล้วก็ใส่หอยค่ะใส่หอยเยอะๆเลยค่ะตามทานกันเองเลี้ยงแขกวันนี้ประมาณ300คนที่อีกเมนูหนึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกทอดจนหอยกรอบแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากๆใส่ถั่วงอกค่ะถั่วงอกสดๆน้ำส้มน้ำปลากระเทียมผัดไปด้วยกันนะคะเส
เสร็จแล้วเอาขึ้นใส่ถาดค่ะโรยด้วยต้นหอมผักชีไปทานร้อนๆกันเลยค่ะใส่จานใส่น้ำซอสน้ำซอสปรุงรสเด็ดนะคะเคี่ยวเองกับมือใส่พริกไทยพริกป่นใครชอบเผ็ดก็เติมพริกป่นนะคะพ่อครัวหัวป่าค่ะขยันมากรูปหล่อด้วยทำเก่งด้วยขอบคุณพ่อครัวนะคะพ่อครัวตุ๋ยขอบคุณค่ะ